นะคะคุณครูจะมาสอนวิชาภาษาไทยในเรื่องของคำบุพบทค่ะค่ะเรามาดูความหมายของคำบุพบทกันนะคะคำบุพบทก็คือคำที่เราใช้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างคำข้อความหรือประโยคค่ะเพื่อให้มีความต่อเนื่องกันนะคะแล้วก็ช่วยให้ข้อความนั้นมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะค่ะทีนี้นะคะเรามาดูชนิดของบุพบทนะคะซึ่งก็จะแบ่งออกได้ทั้งหมด6ชนิดค่ะชนิดที่1นะคะจะเป็นคำบุพบทที่บอกสถานที่ค่ะคำบุพบทนะคะก็คือคำเชื่อมเนาะยกตัวอย่างเช่นคำว่าที่ในนอกใต้บนใกล้ไกลนะคะตัวอย่างที่เรานำมาใช้ในประโยคนะคะอย่างเช่นเสื้อสีขาวอยู่ในตู้เสื้อผ้านะคะเขาขายส้มตำอยู่ใกล้สถานีตำรวจนะคะอันนี้ก็จะเป็นการบอกสถานที่ที่เจาะจงมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างจะได้รู้นะคะว่าเขาขายส้มตำอยู่ตรงไหนนะคะก็อยู่ใกล้สถานีตำรวจถ้าไม่มีคำว่าใกล้นะคะบอกว่าเขาขายส้มตำอยู่สถานีตำรวจความหมายมันก็จะผิดไปเลยนะคะถ้าบอกว่าใกล้ก็คืออาจจะแบบอยู่เยื้องๆอยู่ฝั่งซ้ายฝั่งขวาของสถานีตำรวจแบบนี้นะคะค่ะ2นะคะเป็นคำบุพบทที่ใช้บอกเวลาค่ะได้แก่คำว่าแต่ตั้งแต่ณเมื่อจนกระทั่งตัวอย่างประโยคนะคะเช่นเขาอ่านหนังสือจนดึกนะคะหรือคุณพ่อไปทำงานแต่เช้านะคะพอมันมีคำบุพบทเนี่ยประโยคก็จะมีความไพเราะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะ3บุพบทบอกความเป็นเจ้าของค่ะก็จะได้แก่คำว่าแห่งและก็คำว่าของนะคะตัวอย่างเขาทำงานอยู่วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเงินของฉันหายนะคะก็จะได้รู้ว่ามันเป็นของใครนะคะอย่างเช่นเงินเนี่ยเงินหายก็ไม่รู้ว่าเงินของใครหายใช่ไหมคะพอบอกว่าเงินของฉันหายก็จะรู้ว่าเจ้าของคือใครก็คือฉันนะคะต่อไปนะคะคำบุพบทบอกที่มาหรือสาเหตุนะคะในประเภทที่4ก็จะได้แก่คำว่าแต่จากกว่าเหตุตั้งแต่นะคะบอกสาเหตุหรือบอกที่มาใช่ไหมคะคุณแม่ซื้อผักมาจากตลาดคำว่าจากก็จะบอกว่าผักนี้มาจากที่ไหนนะคะก็คือซื้อมาจากตลาดชาวนาเดินมาตั้งแต่ที่นาถึงบ้านค่ะอันนี้ก็จะบอกนะคะว่าชาวนาเนี่ยเขาเดินจากที่ไหนไปถึงที่ไหนนะคะบอกที่มาค่ะต่อไปประเภทที่5คำบุพบทบอกฐานะเป็นผู้รับค่ะว่าใครเป็นผู้รับนะคะได้แก่คำว่าเพื่อต่อแก่แด่เฉพาะสำหรับซึ่งคำบุพบทเราก็ต้องใช้ให้เหมาะสมตามฐานะนะคะถ้าสมมติว่าเรานะคะถวายของให้กับผู้ใหญ่เราก็จะใช้คำว่าแด่นะคะแต่ถ้าผู้ใหญ่ให้กับผู้เล็กเราจะใช้คำว่าแก่นะคะอย่างเช่นฉันทำทุกอย่างเพื่อแม่คำว่าเพื่อก็จะเป็นสันธานนะคะแม่เป็นผู้รับนะคะเขาถวายปัจจัยแด่พระสงฆ์นะคะคำว่าแด่ก็จะเป็นบอกฐานะผู้รับว่าผู้รับคือพระสงฆ์ค่ะแล้วก็ประเภทสุดท้ายนะคะเป็นคำบุพบทบอกฐานะเครื่องใช้หรือติดต่อกันค่ะได้แก่คำว่าโดยด้วยอันตามกับนะคะเช่นเขาเดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะเขาทำตามคำสั่งแบบนี้เป็นต้นนะคะทีนี้เรามาดูหน้าที่ของคำบุพบทค่ะว่าคำบุพบทมีหน้าที่อะไรบ้างนะคะ1ค่ะคำบุพบทนำหน้าคำนามค่ะอย่างเช่นนักเรียนอยู่ในโรงเรียนคำว่าในเป็นคำบุพบทนะคะแล้วก็คำว่าโรงเรียนก็จะเป็นคำนามค่ะ2ทำหน้าที่นำหน้าคำสรรพนามค่ะเช่นฉันจะไปกับเธอคำว่ากับเป็นคำบุพบทคำว่าเธอเป็นคำสรรพนามใช่ไหมคะเธอฉันมันนะคะคำสรรพนาม3ทำหน้าที่นำหน้าคำกริยาค่ะเช่นเขาหยุดพักทำงานเพื่อนอนเขาหยุดพักทำงานเพื่อนอน
คำว่าเพื่อเป็นคำบุพบทคำว่านอนเป็นคำกริยานะคะค่ะต่อไป4นะคะคำบุพบททำหน้าที่นำหน้าคำวิเศษค่ะเช่นเธอต้องพูดไปตามจริงนะคะคำว่าตามเป็นคำบุพบทนะคะคำว่าจริงเป็นคำวิเศษค่ะหรือนำหน้าประโยคค่ะเช่นครูลบกระดานเพื่อลอกโจทย์ข้อใหม่นะคะคำว่าเพื่อเป็นคำบุพบทนะคะคำว่าครูลอกโจทย์ใหม่เป็นประโยคค่ะเพราะว่ามีใจความสำคัญครบครูเป็นภาคประธานลอกโจทย์ข้อใหม่เป็นภาคแสดงนะคะค่ะนี่ก็จะเป็นเนื้อหาในเรื่องของคำบุพบทนะคะนักเรียนสามารถศึกษาเพิ่มเติมในหนังสือวิวิธภาษาหรือเว็บไซต์ต่างๆได้ค่ะสำหรับชั่วโมงนี้ครูฝากเนื้อหาไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากนักเรียนทำแบบฝึกหัดในใบงานด้วยค่ะสวัสดีค่ะ